วิดาฮิโดอินสแตนต์ไดเอ็กแอลนะครับก็ตัวนี้นะครับขั้นแรกก็ถ้ามีกาวชีสก็จะดีครับมันจะสะอาดหน่อยนะครับผมก็จะกางกาวชีสนะครับมีกาวชีสมาจะกางกาวชีสกันเลยน่าจะกางกาวชีสก็คือกะว่าเราจะเอากลางสุดแค่ไหนก็สุดกาวชีสเลยนะครับประมาณนะครับก็เอาเจ้าตัวเต็นท์ออกมาได้เลยนะครับเขาก็จะแยกเป็นด้านอินเนอร์กับอัลเตอร์ให้เราอยู่แล้วนะครับจะแยกเต็นท์ออกมาได้เลยครับตัวนี้จะเป็นสายรัดแบบลอกเอานะครับหลอกหลอกครับก็จะแยกเฉพาะตัวนี้ออกมานะครับกับเราจะใช้ในส่วนของตัวสมอมาสีต้นนะครับเพื่อที่จะไปขึงนะครับเจ้าตัวเต็นก่อนนะครับนี่นะครับสีต้นแล้วก็แกะเจ้าตัวเชือกนี้นะครับนี่นะครับในส่วนของน้าก็จะเริ่มมานี้นี่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงฐานก่อนนะครับให้หาหน้าเต็นท์ให้เจอก่อนนะครับก็คือกลางขาออกนะครับนี่เนาะตัวเจ้าตัววิดาดิโดนะครับหน้าเต็นท์ของเขานะครับจะมีสัญลักษณ์นะครับรูปวิดาดิโดนะครับแล้วก็จับไปหมุนหน้าเต็นท์นี่ไหมหมุนหน้าเต็นท์ก่อนนะครับบางก็มีหลายคนนะครับกลางหลากหลายสไตล์นะครับแต่ของน้าจะเป็นกลางแบบนี้ก่อนแล้วก็ไปปักสมอขานะครับปักแค่ตึงนะครับนิดนะครับน้าก็จะมาปักสมอด้านหลังก่อนเดี๋ยวจะมาปักด้านหน้าให้ดูนี่ครับก็คือเท่ากับเราตั้งตัวโฟกัสขาไว้ก่อนเราจะให้เขาอยู่แค่ไหนส่วนขานี้ก็เอาแค่ตึงครับเอาแค่ตึงจากตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ปัดทั้งสี่มุมนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับคือขั้นตอนแรกเนาะขั้นตอนสองนะครับก็กางเจ้าตัวเอาเตอร์นะครับด้านนอกเนาะก็จะเอาตัวด้านหน้านะครับช้าตอนหาให้ด้านหน้าด้านหลังนะครับก็นี่ด้านหลังก็คุมเลยด้านหลังก็คุมไปก็คุมซะก่อนนะครับเพื่อความง่ายเนาะก็ไปดึงด้านหลังขึ้นให้ถูกขึ้นให้โอเค
นี่นะครับก็เสร็จพิธีนะครับต้นนาคก็จะยกขึ้นนะครับสำหรับเสร็จแล้วเนาะนาคก็จะยกขึ้นเลือกยกฝั่งเยื้องกันก่อนนะครับนี่เนาะน่าก็จะมายกฝั่งเยื้องฝั่งนี้น่าจะมายกฝั่งเยื้องฝั่งนี้ตรงข้ามกันฝั่งเยื้องกันแล้วก็มาเปิดตรงนี้ถ้าเราเปิดก็จะอากาศถ่ายเทก็มายกข้างถัดไปนะครับจะยกข้างสุดท้ายนะครับมานะครับก็มาติดกิ๊บล็อกนะครับกิ๊บล็อกนี้เนาะก็ล็อกกับตัวเจ้าตัวอินเนอร์เต็นท์ได้เลยนะครับมันจะมีทั้งหมด4มุมนะครับล็อก4มุมก็เสร็จไป1ขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะใช้สมออีก6ตัวนะครับสมออีก6ตัวขึงเจ้าตัวเอาเตอร์นะครับให้มันเข้ารูปสวยงามนะครับหน้าก็จะเริ่มขึงจากด้านหน้าก่อนนะครับนี่ครับก็ขึงใส่ห่วงนี้เทคนิคของน้าก็จะพับตัวกาวชีทนะครับพับกาวชีทถ้าไม่พับเดี๋ยวน้ำฝนตกใส่จะย้อยนะครับพับกาวชีทแล้วก็มาถึงด้านข้างนะหมุดสุดท้ายครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะมาขึงเจ้าตัวเทเลสนะครับด้านหน้าเขาก็จะมีเสามาให้นะครับ4ต้นก็แต่มันเป็นประกอบกันนะครับ
เป็นเสาเทอร์เชเลตอย่างนี้สองต้นนะครับครับสำหรับเจ้าตัววิดาดิโดก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวน้าจะรีวิวให้ดูแต่ละตัวมาอยู่ที่วิดาดิโด Instant Size XL นะครับก็ตัวนี้สามารถกางเทเลสปีกด้านข้างออกได้นะครับด้านบนกางออกได้แต่สุดเจ้าตัวแลนด์วูฟก็สามารถกางออกได้นะครับฟังก์ชันการกางคล้ายๆกันนะครับแต่ด้านนี้นะครับมีเจ้าตัววิดาดิโด Instant ก็จะได้เปรียบนิดหน่อยเพราะมีประตูหลังนะครับไปดูมีประตูข้างในนะครับมาดูข้างในนะครับจะตัวประตูนะครับประตูเป็นประตูทรงดีนะครับทรงดีในที่นี้มาเห็นว่าก็เป็นทรงรูปตัวดีนะครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับเปิดได้ทั้งสองกว่ามีมุ้งกันยุงมีเดี๋ยวนะพามาดูข้างในเนาะมีเครื่อง UV มีเสาให้นะครับนี่ก็จะเป็นสำหรับด้านในเนาะด้านในก็จะมีรูระบายอากาศนะครับทั้งสองด้านนี่เลยรูระบายอากาศทั้งสองด้านนะครับแล้วก็มีมุ้งหลังคาด้านบนนะครับนี่มุ้งหลังคาด้านบนนะครับทั้งสี่มุมเนาะที่น้าบอกว่าห้องเก็บของคืออะไรเนาะที่เราสามารถใช้เก็บของเพิ่มเติมได้ก็คือตรงนี้เห็นไหมเขาจะเหลือพื้นที่ด้านข้างตรงเนี้ยไว้สามารถเก็บของได้หรือเป็นประตูเข้าออกได้เนาะขึ้นอยู่กับการใช้สอยของเรานะครับการประยุกต์การใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับเจ้าตัววิดาดิโด Instant ถ้าจะดูโดยละเอียดก็ไปดูในวิดีโอของน้าอีกทีนึงนะครับน้าทำไว้วิดีโอแยกเฉพาะเจ้าตัวเต็นท์ตัวนี้อย่างเดียวอีกทีนึงนะครับเข้าไปดูกันได้